بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอรรถสุบฮานะุขวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องราวของสอดารหรือมะฮัรนะครับซึ่งถือว่าเป็นวาญิบนะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ผู้ชายคนที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยจะต้องมอบให้แก่เจ้าสาว หลังจากที่ทําการอากตดนิกาเลว็วนะซึ่งแยกกันกับนาฟกะนะครับซึ่งซาฟกอเนี่ยแปลว่าค่าเลี้ยงดูหลังจากนั้นแต่อันเนี้ยเราให้อันเนื่องจากการเลยครับการนิกาการทําข้อผูกมัดกันการเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามบัญญัติอิสลามแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปราบเซียนเหมือนกันพี่น้องเพราะหลายๆคนเนี่ยก็หมายปองผู้หญิงเอาไว้ และผู้หญิงคนนี้เนี่ยบางครั้งหนึ่งเรียนสูงพี่น้องคําว่าเรียนสูงนี่ไม่ใช่เรียนชั้นบนนะก็คือจบอปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยมันมีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเรียนยิง่งเรียนสูงเนี่ยมหาลัยยิ่งแพงอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะแต่เคยได้ยินมาแบบนั้นจริงหรือเปล่าวลลหวัวลำอันที่สองเขาก็บอกต่อว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้เป็นโตมีนาโตมีไร่หมายความว่าไงา เป็นตระกูลที่อา,อายอดเนี่ยรวยเข้าไปบ้านแล้วเนี่ยเขาเด็กศักด์ทั้งหลังพี่น้องเดินเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหมูลค่ามหาศาลก็แน่นอนมหัศก็จะสูงตามฐานะของคุณพ่อคุณแม่ของนางด้วยแต่ถ้าเกิดพี่น้องไปถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนแคมป์คนงามก่อสร้างอะนะอยู่เป็นกระต๊อบสังกะสีอันนี้ไม่น่าแพงนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะผมก็แซวกระเซาเล่นแต่ประเด็นก็นคือว่าถ้าเราคิด ว่าการที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยได้รับมาฮัตสูงๆจานวนมากๆแล้วก็เอาเป็นเรื่องของความภูมิใจในวงตระกูลแลือเกินเนี่ยลูกสาวของฉันเนี่ยของแพงในมูกเกมคนอื่นเขาขอกันเนี่ยอย่างละสิบลูกของฉันเนี่ยได้อย่างละ30โอ้โหมีเกียรติอย่างยิ่งเลยเนี่ยอันนี้ต้องบอกนะพี่น้องว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างมหาเลย เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดกับมาอย่างมหาหันและถือว่าเป็นประเพณีที่ค้านกับบัญญัติอิสลามด้วยนะถ้าคุณจะเรียกเนี่ยและผู้ชายเขามีให้เนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรอันนี้หลักการศาสนาให้เยอะก็ไม่ได้ผิดอะไรพี่น้องแต่กําลังจะบอกว่าเอาไอสิ่งที่ตรงเนี้ยมาเป็นค่านิยมแล้วก็ทําให้เกิดความยากลําบากในการที่สองคนเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างฮาลานอย่างถูกต้องเป็นสามีภรรยาบางครั้งพี่น้องเขาอาจจะไม่ได้ขอหรอก ตอนนั้นพอะต้องไปเก็บตังค์ถูกไหมแต่ถามว่าคนผู้ชายคนนี้เขาไปจากลูกเราไหมไม่ได้ไปเราพี่น้องก็คืออยู่ที่ปากซอยหน้าบ้านเองนะแปลว่าไม่ได้มาไม่ได้เข้ามาบ้านแล้วไปส่งอยู่ที่หน้าปากซอยบ้านก็ยังไปไหนมาไหนกันอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้แต่งงานกันแล้วเราก็เอากาแพงของมหัตเนี่ยมาเป็นการกีดกันนะครับทําให้เรื่องของการแต่งงานที่เป็นซุนนะของท่านนาบีนั้นมีปัญหาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเตือนแล้วก็บอกกันนะ ท่านรอสุล ullah ซลลวลฮ์ฮุยฮิวซัลลัลลลลลมได้พูดถึงเรื่องมาฮัดเอาไว้ว่าคอยรุสซาดะกีไอซารูฮูรอว่าฮุลฮากิมฟีมุสตรัดริกนะมุสตัดรอกนะครับนบีบอกว,ว่ามหฮัดนั้นเนี่ยนะที่ดียิ่งก็คือมหฮัดที่ง่ายพี่น้องนะมหฮัดที่ดีก็คือมาฮัดที่ทําให้ง่ายให้สะดวกไม่เป็นปัญหานะไม่เป็นเรื่องของอุปสรรค ในการที่สองคนจะได้นิกากันอย่างถูกต้องอีกอันหนึ่งพี่น้องเป็นคำพูดนะครับของท่านอุมัดบินคอตอบรอดิยาลฮุอันฮูเป็นคำพูดใครนะเป็นคำพูดของท่านอุมัดบินคอตอบรอดิยาลฮุอันฮูนะเขาเรียกว่าฮะดีสมากูฟพี่น้องนะมีสายรายงานเหมือนกันนะครับมีสายรายงานมีบันทึกเหมือนกันท่านอิหมัมอัติรมีซีบันทึกเอาไว้ฮะดีสมาเลขห1 1 4เป็นคำพูดซอฮบะนะครับ กอละอมุมัดบินคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮูอาลาลาตูกอลูซอดะกอตันนิซาอีฟาอินนะฮาลาอกานัตมักรูมะจันฟิดดุนยาท่านอุมะบอกว่าไงนะอาลาลาอาลาลาตูกอลูนะซอดะซาดูซอดูอดอดอดกอตันนิซาอีนบีอ่าท่านอุมะบอกว่าพึงสังวรเถิดว่า พวกท่านเนี่ยอย่าได้กำหนดนะครับมหัตที่สูงเกินนะสูงเกินนะหากบอกว่าไงครับเล่ากานัตฟาอินนาฮะเล่ากานัตมักรุมาตันฟิดดุนยาเอาตักวาอินดัลลอฮ์นะหากการกำหนดมหัตที่สูงเนี่ยเป็นเกียรติ แกพวกท่านในโลกดุนยานะหรือเป็นความดีงามนที่อัลลอฮ์แล้วไซอ่านะกำลังจะพูดถึงว่าเมื่อไปกําหนดให้มันสูงเนี่ยถ้ายิ่งสูงยิ่งได้บุญเยอะผมสมมุตินะนะ store, ยิ่งสูงยิ่งได้บุญเยอะยิ่งมีเกียรตินะที่อัลลอฮ์เยอะเนี่ยนะแน่นอนพี่น้องท่านอุมัตบอกว่าไงมาอัลล <s> ิมตูรอซูลัลอฮิซัลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัมแน่นอน นบีของพวกเราเนี่ยก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมเนี่ยจะต้องปฏิบัติยึดถือมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนะเพราะท่านนาบีลูกสาวท่านนาบีเนะี่ยมีเกียรติขนาดไหนภรรย,ยาท่านนาบีมีเกียรติขนาดไหนพี่น้องนะก็ต้องเรียกให้มากให้สูงเอาไว้เพราะอะไรเพราะมีเกียรติแต่ไม่ใช่เลยท่านนาบีไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้เลยท่านอุมัตัรบอกต่อว่า เอ่อว,ว่าเล่าคะฮาชัยอันนะปราะฏว่ามาอาลิมตุรอสูมาอาลลิมตุรอสูลลัยซ์ซลละละหวะลัยฮิวะซัลลัมนากาฮ่านะแต่ที่ฉันรู้มาเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยนากาฮ่าก็คือแต่งงานชัยอันมินนิซาอีฮีคนหนึ่งคนใดที่เป็น ภรรยาของท่านนาบีเนี่ยวาละอัลกฮะชัยอันมินบานาจีฮีหรือท่านนาบีเนแต่งงานให้กับลูกสาวของของท่านเองเนี่ยนะครับอาลาอักซารมินอิสตอัชรอตาอูกียะปรากฏว่าปรากฏว่าท่านนาบีเนี่ยแต่งงานกับภรรยาของท่านรวมถึงการแต่งงานให้กับลูกสาวของท่านเนี่ยไม่เกิน12อูกียะหรือประมาณ400 80ดิรดัรมนะถ้าพี่น้องลองย้อนกลับไปดูเรื่องของการคำนวณนะก็มันได้เยอะอะไรนะครับหลักพันหลักหมื่นประมาณนี้นะครับหลักพันนะในสมัยนู้นนะฮะหลักพันซึ่งคำถามว่าถ้าเราจะไปขอผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องนะการให้เงินหลักหมื่นเนี่ยถือว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่าครองชีพนะนะผมคนบอกว่าอาจารย์ฉันเงินเดือน7,000พันเนี่ยอยากจะนีก้ายเนี่ยผมก็แนะนำว่าคิดให้ดีก่อน พอ,อไรไหมกินคนเดียวคนไม่รู้จะพอหรือเปล่าเจ็ดพันอ่ะหล่อจะไปเลี้ยงผู้หญิงแล้วจะมีลูกอีกสองคนผมต้องบอกเดี๋ยวนี้นะหมื่นห้าของของมาอัพนะพี่น้องขอให้สองหมื่นเนี่ยถ้ามีลูกสี่คนเนี่ยก็ก็แย่แล้วถ้าทำมาให้อันนี้มันทํางานด้วยนะผมสมมุตินะเรียนเอก,กชนกันหมดนะเนี่ยใจคนคนละสามสี่พอเนี่ยไป็นเรียนห้าคนเนี่ยพี่น้องคิดดูเท่าไหร่กําลังจะบอกว่าถ้าจะไปนิก้าคนสักคนหนึ่งแล้วมีเงินนะครับ อสมมุติมีความสามารถนะเอาให้ไปสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยเยอะอะไรแต่ไม่ใช่เรียกกันเรียกว่าร่มจมกันทีเดียวพี่น้องนะต้องขายที่ขายนากันเรียกกันเป็นแสนหลายแสนห้าแสนบางคนมีกาคน,คนหนึ่งหมดเป็นล้านอย่างเงี้ยเออมันใช่ไหมละ่ะมันก็เกินไปพี่น้องนะครับแล้วก็มันเกินตัวไปด้วยปรากฏว่ามีคนเคยถามท่านหญิงไอชากเกี่ยวกับ,กบสินสอดกับท่านนาบีท่านนาบีก็ตอบนะครับว่าประมาณเท่าไหร่5 0 0ดิรัมประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือจํานวน เกิอันหนึ่งพี่น้องครับเมื่อไหร่ที่เราไปตั้งกฎว่าต้องเยอะเมื่อเยอะแล้วมีงมีเกียรติเนี่ยผลเสียที่เกิดมาก็คือหนึ่งทำให้ผู้ชายหลายคนเนี่ยพี่น้องแทนที่จะได้แต่งก็เครียดน,นะแล้วก็ไม่ได้แต่งพอไม่ได้แต่งแล้วคราวนี้เป็นยังไงฮะไอผู้หญิงเองก็รอนานก็ขึ้นคาน2รายการพี่น้องไอผู้ชายก็ไม่ได้แต่งไอลูกสาวเราก็ถ้าพูดง่ายๆก็นะสุขคาต้นนะพี่น้องนะอยู่ในกลองอยู่นั่นแหละนะก็สุดท้ายก็ ไม่มีอะไรดีทั้งคนทั้งสองคนถ้าเกิดหนักกว่านั้นถ้าเกิดสองคนนี้หนีออกไปแล้วก็ไปทาไอ้สิ่งที่ผิดหลักการศาสนาด้วยหนักมาอีกบาปตกมาถึงคุณพ่อคุณแม่อีกนงนั้นนะเกียรติของสุภาพสตรีไม่ได้ดูที่มาัแต่ดูที่อะไรดูที่มารยาทของนางดูที่ศาสนาของนางแล้วสําคัญที่สุดพี่น้องอนาคตของสุภาพสตรีก็คือได้ผู้ชายที่มีอีมานแล้วก็มีมารยาทที่สวยงามเช่นเดียวกันอุบิลลาฮิตะอฟิกวันฮิดายัสัลลัมานิกุมวะอัลลอฮิวะบารอกาตุ